หนังสือ Lost of Love 7,300 วันที่เรารักกันบอกเล่าความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียสามีผ่านสมุดบันทึกโปสการ์ดและกระดาษวาดเขียนเธอบอกว่าการเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับความตายฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่สูญเสียสามีและแน่นอนย่อมไม่ใช่คนสุดท้ายไม่ใครก็ใครต้องประสบกับการจากพรากเพียงแต่เป็นฝ่ายอยู่หรือฝ่ายไปฝ่ายอยู่ต้องวางใจในตัวหมายคำพูดอย่างไรต้องอยู่อย่างคนที่รักตัวเองเป็นเมื่อรักตัวเองเป็นเราจะไม่เป็นทุกข์แม้จะมีการจากพรากเราจึงจะพัฒนาศักยภาพของความรักภายในตัวเราเนี่ยที่จะสามารถคิดหรือส่งไปถึงบุคคลที่เรารักที่จากเราแบบจากตายแต่การอยู่ของเรายังไม่ตายทั้งเป็นนี่นะคะที่ต้องอาศัยความรักที่มีต่อตัวเองสิ่งที่มันเป็นความจริงคือการจากภาคแบบจากตายแต่ความรักที่ยังมีต่อตัวเราเองจะทำให้เราสามารถที่จะส่งต่อความรักของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าคนที่เรารักจะอยู่กับเราหรือไม่แต่ความรักยังอยู่ถ้าเรายังรักตัวเองเป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นความรักยังอยู่แม้สิ่งที่รักจะไม่อยู่แล้วนั้นการที่เราฟูมฟายกับสิ่งที่เรารักแล้วไปจากเรามันอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวซึ่งเราเองก็ต้องกลับมาแก้ไขตัวเราคือความรักมันมีการจากภาคมาเป็นแพ็กเกจเดียวอยู่แล้วจากการได้รักกับการจากภาคเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้สิ่งที่รักแล้วเราคิดเสมอว่าสิ่งที่เรารักจะต้องจากเราไปโดยการที่เราฝึกที่จะใช้เวลาในทุกวินาทีกับคนที่เรารักอย่างเต็มที่เราจะไม่พูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้หรือเสียดายที่ฉันจะปฏิบัติต่อเธอแต่เราได้ทำอย่างเต็มที่เมื่อใดที่เราต้องเผชิญกับความจริงในสิ่งที่รักตายจากการรักตัวเองอย่างมีความกรุณาต่อตัวเองนี่แหละมันคือการยืนยันให้กับคนที่ตายจากนะรู้ว่าเรายังอยู่ได้และอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคืออยู่อย่างรอดและปลอดภัยความซึมเศร้าจะไม่เกิดถ้าเราไม่มีคำว่าถ้ารู้อย่างนี้และเสียดายเราได้ทำดีที่สุดแล้วแต่เรายังเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าความคิดของเรามันวนอยู่กับการสูญเสียแต่ถ้าความคิดของเรามันไม่วนหรือจมอยู่กับการสูญเสียมันกลับมีพลังของความรักที่ยิ่งขึ้นว่าการที่เราได้อยู่อย่างคนที่รักตัวเองอย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งในขณะที่คนรักของเราตายจากมันน่าจะเป็นความไว้วางใจของคนที่ตายจากเราไหมมันน่าจะเป็นความรู้สึกความไม่ห่วงใยแล้วมันกลายเป็นความเข้มแข็งของเราไปคือการที่เราอยู่อย่างคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเราก็เสียใจเราเสียใจได้นะแต่เราต้องเสียใจแบบสั้นแต่การที่เราจมอยู่กับความเสียใจแบบมันทำให้เราช้ำหรือวนอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่วางใจของคนที่เรารักฉะนั้นคนที่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือจะไม่พูดคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้หรือเสียดายนะเช่นกว่าจะทำอย่างนี้เขาจึงบริหารเวลากับคนที่เขารักอย่างเต็มที่มันเหมือนเราดีไซน์สิ่งที่เราควรจะอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยอย่างไม่พูดเลยว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้คือรู้หมดแล้วทำหมดแล้วอย่างชนิดที่เรียกว่าถึงไม่มีหรือต้องตายจากก็ได้ทำแล้วคือการที่เราอยู่อย่างมีพลังพอที่จะทำให้ตัวเองยังเข้มแข็งและรักตัวเองได้มันคือการยืนยันถึงความรักของเราที่มีต่อคนที่ตายจากคนที่เรารักคำว่าสั้นระยะเวลาต้องแค่ไหนที่เรียกว่าสั้นในช่วงเวลาแรกเลยเนี่ยมันกระชากใจก็จริงอยู่ถ้าเป็นการตายจากแบบไม่ได้เตรียมตัวแต่ถ้ามันเป็นการชะลอเวลาและตายจากอย่างเตรียมตัวเนี่ยไม่นานบางทีเราอาจจะคิดซ้ำไปว่าการได้พักของเขาลึกๆเพราะการตายจากเนี่ยคือการตัดสินใจที่เราต้องเคารพคนที่เรารักที่เขาเลือกที่จะไปอันนี้แบบพอมีเวลานะแต่ถ้าเอ็กซิเดนต์
อุบัติเหตุแบบมันอยู่ๆ ยังหัวเราะกินข้าวแล้วหายไปอันนี้อาจจะช็อกเล็กน้อยก็ต้องให้เวลาก็อาจจะสักช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะไม่รู้สึกซ้ำเติมตัวเองอ่ะคือความเสียดายหรือความรู้สึกว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันอ่ะมันจะทำให้เกิดวังวนของการคิดซ้ำซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยซึมมันจะซึมเศร้าก็ต้องหาพลังงานไปทำกุศลการอุทิศกุศลการถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกคิดถึงเขามากเราจะต้องเปลี่ยนพื้นที่มันจะไม่กลับไปเพื่อจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าอยู่คราวนี้ฉันต้องอยู่คนเดียวคือมันจะซึมแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราใช้พลังที่คนที่รักเราที่มีต่อเราเนี่ยเอาไปเป็นพลังงานที่เราจะรักคนอื่นอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต้นไม้สัตว์หรือการไปอุทิศชีวิตของเราเพื่อช่วยเหลือคนที่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าเรานี่แสดงว่าเราผันพลังงานของเราออกไปเพื่อที่จะทำกุศลแล้วอุทิศกุศลเนี่ยให้คนที่เรารักคือแทนที่จะอยู่แบบเสียดายว่าเขาไม่น่าไปจากเราเร็วเนี้ยกลายเป็นเรายังมีพัฒนาการที่จะทำให้เราขยายความรักของเราออกไปเป็นอัปปมัญญาคือกว้างกว่าที่จะรักตัวตนบุคคลแต่มันเป็นการขยายความรักออกไปเป็นประโยชน์